เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูกันต่อในข้อที่25นะครับโจทย์บอกว่าหาค่าของไซน์ของไพส่วน4บวกอยู่กับไซน์ของ3ไพส่วน4บวกไซน์ของ5ไพส่วน4บวกไปเรื่อยๆจนถึงไซน์ของ2013ไพส่วน4ว่ามีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับมาดูกันข้อนี้มีหลายแนวคิดนะครับวิธีแรกที่พี่นำเสนอก็คือมองให้มันเป็นอยู่ในรูปของมองเป็นกราฟนะครับดูอย่างนี้อันนี้คือวงกลม1หน่วยถูกไหมไซน์ของไพส่วน4ไพส่วน4คือ180ส่วน4ก็กลายเป็นมุม45องศานี่ค่า x คือค่าคอสค่า y คือค่าไซน์ถูกไหมครับอันนี้คือค่า y ก็คือค่า y เนี่ยอันนี้คือค่าของไซน์ไพส่วน4ต่อไปไซน์ของ3ไพส่วน4ก็ได้จากการเอามุมเดิมบวกเพิ่มอีก90องศาถูกไหมครับก็คือกลายเป็นก้อนนี้ต่อไปครับบวกด้วย90องศาจะเป็นก้อนนี้กับก้อนนี้ถูกไหมอันนี้คือมุมไพส่วน4 3ไพส่วน4 5ไพส่วน4 7ไพส่วน4ถูกไหมครับตัวต่อไปก็จะเริ่มวนซ้ำละกลายเป็นอะไร9ไพส่วน4ถูกไหมกลายเป็น11ไพส่วน4กลายเป็นเท่าไหร่ครับ13ไพส่วน4แล้วก็กลายเป็น15ไพส่วน4เริ่มซ้ำละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ยังไงต่อเราพิจารณาแค่ค่า y ถูกไหมครับดูจากอะไรดูจากความสมมาตรก้อนบนกับก้อนล่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าค่าไซน์ของไพส่วน4นะครับกับค่าของไซน์ของ3ไพส่วน4จะมีค่าเท่ากันและค่าของไซน์ของ5ไพส่วน4กับ5กับค่าของไซน์ของ7ไพส่วน4ก็จะมีค่าเท่ากันแล้วก็จะเป็นค่าที่ตรงข้ามกับก้อนด้านบนด้วยเห็นไหมฮะเพราะนั้นเราจะได้ว่าไซน์ของไพส่วน4บวกอยู่กับไซน์ของ3ไพส่วน4นะครับบวกอยู่กับไซน์ของ5ไพส่วน4บวกไซน์ของ7ไพส่วน4ก็จะมีค่ากลายเป็น0นั่นเองเพราะนั้นทุกๆ4ตัวเนี่ยที่มาอยู่บนวงกลมนะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับ0นั่นเองโอเคไหมครับเราดูว่าสมมติอันนี้เป็นตัวที่1อันนี้ตัวที่2ตัวที่3เราดูว่าตัวที่2013ไพเนี่ยเป็นตัวที่เท่าไหร่สังเกตไหมครับว่า1ก็คือ1กับ1มีความสัมพันธ์ก็คือ1บวก1ส่วน2อันนี้คือ3บวก1กลายเป็น4ส่วน2กลายเป็น2ถูกไหมครับอันนี้5กลายเป็น5บวก1ส่วน2ก็คือตัวที่32013ก็คือตัวที่2014ส่วน2กลายเป็นตัวที่1007นั่นเองทุกๆ4ตัวครับทุกๆ4ตัวคือบวกกันกลายเป็น0ถูกไหมครับก็แปลว่าเราจะเหลืออะไรเราจะเหลือค่าของไซน์ของมุม2009ถูกไหมครับ2009ส่วน4บวกอยู่กับไซน์ของมุม2011ไพส่วน4ตัวท้ายคือไซน์ของมุม2013ไพส่วน4โอเคไหมครับทีนี้ทุกๆ4ตัวเนี่ยทุกๆ4ตัวบวกกันกลายเป็น0ถูกไหมครับอันนี้มันเกือบจะ4ตัวละแล้วก็บวกเพิ่มให้มันอีกตัวนึงกลายเป็นบวกเพิ่มอะไรครับบวกเพิ่มด้วยไซน์ของ2015ไพส่วน4แล้วก็ลบออกด้วยไซน์ของมุม2015ไพส่วน4ทีนี้เราก็ได้ว่าก้อนทั้งหมดเนี่ยมีค่ากลายเป็น0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าโจทย์เนี่ยต้องการอะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามีค่าเท่ากับติดลบไซน์ของมุม2015ไพส่วน4โอเคไหมครับ2015ไพส่วน4เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนถึง2015ไพส่วน4เช่นเดียวกันโอเคไหมครับ
ค่าของ2ไซน์ของ2015พาย4ก็คือกลายเป็นค่าติดลบของไซน์พาย4มีค่าเท่ากับไซน์ของพาย4นั่นเองไซน์พาย4ก็คือไซน์45มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับรูท2ส่วน2เนาะก็เลยตอบช้อยข้อที่2นั่นเองนี่คือแนวคิดแรกครับแนวคิดที่2ถ้าเราไม่มองเป็นรูปกราฟก็ได้เราอาจจะมองว่าให้พายส่วน4มีค่าเท่ากับมุมเซต้าก่อนถูกไหมครับกลายเป็นไซน์เซต้าบวกอยู่กับไซน์ของพายส่วน2บวกเซต้าบวกอยู่กับไซน์ของมุมเท่าไหร่ครับไซน์ของมุมพายบวกเซต้าบวกอยู่กับไซน์ของมุม3พายส่วน2บวกเซต้านั่นเองอันนี้คือ4ตัวถูกไหมครับแล้วก็บวกวนลูปกันไปเรื่อยๆทีนี้น้องๆจำได้ไหมครับว่าสูตรของไซน์พายบวกเซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบไซน์เซต้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบไซน์เซต้าก้อนนี้ก็ลอกมาเหมือนเดิม3พายส่วน2บวกเซต้าคืออะไรครับมันก็คือพายบวกอยู่กับพายส่วน2บวกเซต้านั่นเองก้อนนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับติดลบของไซน์ของมุมพายส่วน2บวกเซต้านะครับเห็นไหมครับก็ตัดกันไปเพราะนั้นทุกๆ4ก้อนผลรวมของมันก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองแล้วน้องๆก็ทำเหมือนคล้ายๆวิธีที่แล้วสุดท้ายก็ได้ว่าเหลือแค่3ตัวอาจจะเอาค่าของไซน์ของพาย4บวกไซน์ของ3พาย4แล้วก็บวกอยู่กับไซน์ของ5พาย4ก็ได้หรือว่าจะมองว่าถ้าบวกเพิ่มอีก1ตัวแล้วค่อยลบออกอีก1ตัวก็ได้ทำได้หลายวิธีครับข้อนี้ทบทวนอีกทีนึงนะครับรอบสุดท้ายแล้วก็คือข้อนี้มีหลายแนวคิดอาจจะมองเป็นกราฟก็ได้มองเป็นความสมมาตรนะครับก็คือค่าไซน์ x คือค่าคอส y คือค่าไซน์ถูกไหมครับค่า y เนี่ยค่า y ข้างบนกับค่า y ข้างล่างก็จะหักลบล้างกันได้เท่ากับ0พอดีเพราะฉะนั้นทุกๆ4ตัวบวกกันก็เท่ากับ0โอเคไหมครับนี่คือแนวคิดแรกมองเป็นกราฟแนวคิดที่2ก็คือมองให้กลายเป็นมุมเซต้าก่อนแล้วเราก็จะเห็นว่าจากไซน์ของพายบวกเซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้าได้ว่าตัวนี้ก็ตัดตัวนี้ไปตัวนี้ก็ตัดตัวนี้ไปนะครับเพราะนั้นทุกๆ4ตัวบวกกันก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองทำเหมือนเดิมครับก็คือมีค่าเท่ากับลบไซน์ของ2015พาย4มีค่าเท่ากับรูท2ส่วน2นั่นเองตอบช้อยข้อที่2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ